กรุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภารกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจากปัญหาน้ำท่วมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องมือที่ช่วยเร่งระบายน้ำของกรุงเทพมหานครกับภารกิจพิชิตน้ำท่อระบายน้ำเป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้ในการลำเลียงน้ำฝนที่ตกลงมาออกจากพื้นที่ลงสู่คูคลองหากมีน้ำท่วมบนถนนก็ต้องใช้ท่อระบายน้ำเป็นทางระบายจึงมีการก่อสร้างบ่อสูบน้ำปลายซอยเพื่อสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงคลองให้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ท่อระบายน้ำยังจะต้องรับน้ำจากบ้านเรือนอาคารที่พักอาศัยเขตอุตสาหกรรมและที่อื่นๆอีกมากมายที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำเสียเพื่อนำน้ำเสียเหล่านี้ส่งไปบำบัดหรือระบายไปยังแหล่งรับน้ำที่กำหนดได้สะดวกและรวดเร็วกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการล้างและทำความสะอาดท่อระบายน้ำอยู่เป็นประจำและต่อเนื่องเพื่อให้การระบายน้ำรวดเร็วขึ้นเครื่องสูบน้ำเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เพื่อเพิ่มแรงส่งน้ำโดยจะสูบส่งจากพื้นที่ชั้นในไปสู่คลองย่อยคลองหลักและแม่น้ำเพื่อให้น้ำระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังมีการใช้ประตูระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสามารถปิดเปิดควบคุมระดับน้ำภายในคลองให้ได้ตามแผนจัดการน้ำส่งผลให้บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมตามเขตต่างๆเพื่อไว้ติดตั้งตามถนนคูคลองในกรณีฉุกเฉินมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังบางพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตโดยเร็วที่จะผลักดันน้ำลงคลองขนาดใหญ่นะครับเครื่องมือหลักๆที่เราใช้กันเนี่ยก็คงจะเป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแล้วก็เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องสูบน้ำที่เป็นโมบายสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเช่นพวกพญานาคเครื่องพญานาคนะครับเครื่องหากระรอกส่วนที่เราใช้กันอยู่ในการที่จะลำเลียงน้ำและผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ครับกรุงเทพมหานครได้วางแผนการระบายน้ำต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้อย่างดีเลยนะคะในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพื้นที่ปิดล้อมและคันกั้นน้ำคอยติดตามชมกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์น้ำหรือหากมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้ถึง4ช่องทางแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะThank you.